ในวันนี้พบกับการแนะนำ10สถานที่บอกรักในประเทศไทยจากบรรณาธิการ Honeymoon and Travel Magazine จะโรแมนติกและน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแต่งงานกันแล้วก็หลายๆคู่ที่มีแผนกันคบกันมานานแล้วก็จะเริ่มมีการคิดว่าเราน่าจะมีการแต่งงานเป็นคู่อื่นบ้างอยากจะมีการแนะนำถึงเรื่องของสถานที่ขอแต่งงานกันนะคะที่แรกนะคะที่อยากจะขอแนะนำให้หนุ่มๆหลายท่านเนี่ยไปขอแต่งงานกันในช่วงนี้นะคะก็หนาวใช่ไหมคะน่าจะไปที่ปายดูที่ปายเนี่ยจะมีอยู่อันนึงเราเรียกว่าทะเลหมอกยุนไหลไปที่หมู่บ้านจีนยูนานตรงนี้นะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะเห็นหมู่บ้านของชาวจีนมีแอคทิวิตี้หลากหลายอยากให้ชวนคู่ที่เราจะแต่งงานด้วยแฟนเรานะคะไปในช่วงก่อน6โมงเช้าแล้วเราจะเห็นยืนอยู่ท่ามกลางนะคะทะเลหมอกตรงจุดที่มีป้ายเขียนว่าทะเลหมอกยุนไหลตรงนั้นนะคะเป็นจุดที่น่าจะขอแต่งงานได้แต่ต้องก่อน6โมงเช้าตื่นเช้าหน่อยนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนิดนึงใจเหมือนกับเราอยู่บนสวรรค์เลยทีเดียวค่ะมาถึงที่2กันนะคะก็จะมีที่หนึ่งทางเหนือเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็รับอรุณเหมือนกันคือที่เชียงใหม่อยากให้ขึ้นบอลลูนที่ดอยสะเก็ดตรงนี้เนี่ยอาจจะทำเซอร์ไพรส์ได้นิดนึงก็คือว่าก่อนจะขึ้นบอลลูนเนี่ยเขามีการสุกบอลลูนอยู่ในช่วงประมาณตีห้าที่เขาจะนัดกับเราเนี่ยนะคะทางคนที่จัดเขาจะมีโต๊ะเล็กๆสำหรับเราทานเป็นแบ็กฟาสต์เราก็จะซ่อนแหวนหรืออะไรไว้ก่อนแล้วพอขึ้นไปบนบอลลูนเนี่ยตอนที่บอลลูนลอยขึ้นนะคะพร้อมกับแสงตะวันที่ยามขึ้นตอนเช้าเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าจะขอแต่งงานมากที่สุดเลยค่ะส่วนที่ที่3นะคะก็ยังเป็นภาคเหนือเหมือนกันค่ะที่นี่เนี่ยจะต้องเฉพาะเจาะจงเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นที่ดอยภูคาเนี่ยจะมีดอกชมพูภูคาซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีที่เดียวในโลกคือที่น่านเท่านั้นนะคะดอกชมพูภูคาเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่สูงซึ่งพื้นดินเนี่ยจะต้องเป็นดินที่เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อนซึ่งจะมีที่เดียวตรงนี้แล้วก็ดอกชมพูภูคาเนี่ยจะออกเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยากจะไปหาที่ขอแต่งงานในบรรยากาศของดอกไม้สีชมพูอ่อนสวยงามนะคะแล้วก็เป็นที่ที่แบบต้องครั้งหนึ่งที่เดียวเท่านั้นเนี่ยขอแนะนำให้ไปที่ดอยภูคาโดยเฉพาะใต้ต้นชมพูภูคาค่ะมาถึงที่ที่4นะคะก็ยังคงเป็นภาคเหนืออีกเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยต้องไปที่สุโขทัยค่ะคนไหนที่ชอบบนบานบ่อยๆเนี่ยนะคะว่าฉันจะรักเธอเสมอไปรักเธอคนเดียวนะคะเหมาะกับที่อย่างนี้มากเลยคือในบริเวณอุทยานศรีสัชนาลัยขอแนะนำให้ไปช่วงบ่ายๆแต่ก่อนที่จะไปขอแต่งงานเนี่ยอยากให้ขี่จักรยานไปรอบๆบิ้วอารมณ์ในความรู้สึกโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะแล้วจบมาก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราขอไปไหว้พระด้วยกันหลังจากไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเราก็จะขอแต่งงานด้วยก็ดีค่ะจุดนี้ก็คือที่สุโขทัยที่ที่5นะคะจะเป็นที่ที่บรรจบของแม่น้ำสองสายจุดนี้เนี่ยสวยงามมากเลยเราเรียกว่าโขงสีปูนมูลสีครามที่นี่นะก็คือที่บรรจบของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีนะคะตรงจุดที่บรรจบตรงนี้จะมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทหนึ่งชื่อว่าเศรษฐาปุระตรงมุมนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการที่เราจะขอให้ทางรีสอร์ทเนี่ยจัดเป็นโรแมนติกดินเนอร์ช่วงนั้นเองค่ะเราก็สามารถที่จะขอแต่งงานกับคู่รักของเราได้นะคะบรรยากาศจะเหมาะมากค่ะโรแมนติกสุดๆอันนี้ก็ยังอยู่ที่อุบลเหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงถนนอุบลเขมราชนะคะที่ตรงนี้เนี่ยจะพูดได้ว่าเป็นที่มหัศจรรย์มากตรงจุดนี้เราเรียกว่า 3,000 โบกโบกเนี่ยเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่ารูที่ถูกน้ำเจาะแก่งลึกลงไปเป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อยซึ่งมีมากมายตรงนี้เนี่ยเราจะจงมือคนรักไปเพื่อจะดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งสางนะคะแล้วก็ขอแต่งงานตอนนั้นน่าเป็นที่หนึ่งที่จะสร้างความมหัศจรรย์กับชีวิตเราได้ตอนนี้เนี่ยขอใกล้ตัวนิดนึงนะคะที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการที่จะขอแต่งงานบนบรรยากาศโรแมนติกสุดๆนั่นก็คือที่กรุงเทพมีร้านอาหารอยู่ที่หนึ่งนะคะขึ้นไปบนนี้แล้วเวลามองยามค่ำคืนของกรุงเทพเราจะรู้สึกว่าเป็นพาโนรามาวิวมากเลยนั่นก็คือที่เลวูนะคะโรงแรมสยามแอสยามบรรยากาศของเลวูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ใกล้ชิดกับกรุงเทพไม่ได้ผ่านกระจกเห็นพาโนรามาชัดเจนแล้วก็รอบทิศทางจริงๆค่ะถ้าจะเป็นช่วงขอแต่งงานนี้คิดว่าคงจะค่อนข้างหนาวแล้วใกล้ๆกับช่วงนี้ก็พอดีเลยที่ต่อไปเนี่ยนะคะก็คือบรรยากาศของส่วนที่เป็นห้องอาหารเหมือนกันค่ะตรงนี้จะเห็นพาโนรามาของความเป็นท
ท้องทะเลยามค่ำคืนที่พระอาทิตย์ตกดินตรงนี้เราไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วนะคะเราไปที่สมุยกันวินร่าออนเดอะล็อกเป็นชื่อห้องอาหารนะคะของซิกเซนสมุยค่ะที่9นะคะขอไปภาคใต้เหมือนเดิมค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนชอบบรรยากาศของท้องทะเลนะคะโดยเฉพาะที่กระบี่ค่ะชวนคู่รักของเรานะคะไปลงเรือปลาหลวงซึ่งเรือปลาหลวงเนี่ยจะเป็นของทางโรงแรมรายวดีนะคะแล้วก็ล่องทะเลไปพร้อมกับดินเนอร์สุดหรูหราในการที่จะขอแต่งงานทีเดียวเลยค่ะที่สุดท้ายนี่คือเป็นที่ที่ขอใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการ recommend หน่อยนะคะก็อยากให้คู่รักที่มีความรู้สึกชอบบรรยากาศและสถานที่เป็นอีโคผสมกับงานรีไซเคิลงานดีไซน์นะคะแล้วความรู้สึกที่เวลาเราจะขอแต่งงานเราอยากให้เป็นความรู้สึกธรรมชาติจากใจเบาๆรายล้อมด้วยความกลิ่นหอมซึ่งมีอยู่ในตัวแล้วรวมถึงขนมเบเกอรี่เก๋ไก๋นะคะทานคาเฟ่เกสรชั้นหนึ่งจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการขอแต่งงานในบรรยากาศอารมณ์นี้มากที่สุดเลยค่ะ Travel and Living ช่วงหน้าพบกับหนุ่มลูกครึ่งพอลธานินที่จะฉายเดี่ยวพาเราไปพักผ่อนในวันสบายๆของเขาที่กอล์ฟคอร์สอันสวยงามและเป็นระดับตำนานของเมืองไทยและกิจกรรมพิเศษอีกมากมายจะสนุกและมันและพิเศษขนาดไหนเจอกันได้ช่วงหน้า